ข้างหลังก็ช่วยขอเยาว์เอาไว้แก๊ปหนึ่งสองสามโอเคครับทุกคนก็น่าจะเคยได้เห็นหนังสั้นในช่องของเราเลยดอกเกิร์ลสตูดิโอนะครับหลายคนอาจจะได้เห็นแล้วแต่ว่าวันนี้เราเอาทีมที่สร้างหนังสั้นเหล่านั้นมาคุยกันใช่ค่ะอันนี้เป็นทีมของก่อร่างสร้างฟิล์มค่ะนี่ใครกันบ้างคะสวัสดีครับผมลูกเต๋านะครับก็คืออยู่ในก่อร่างสร้างฟิล์มนะครับเป็นภูมิกับโอ้ใช่แล้วก็เป็นตากล้องด้วยค่ะสวัสดีครับอาร์มนพเรศนะครับอยู่ก่อร่างสร้างฟิล์มแล้วก็ทำหน้าที่อาร์ตฝ่ายอาร์ตแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยว้าวอันนี้เป็นพระเอกของเราหลายเรื่องหลายเรื่องเราเห็นเราเห็นหน้าค่าตาอยู่แล้วสวัสดีค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรนะคะอยากไปอยู่ด้วยอยู่ตะโกนก็ต้องบอกว่าพี่ๆก่อร่างสร้างฟิล์มเนี่ยเขาทำหนังสั้นเชื่อว่าก็ต้องเคยเจอมีประสบการณ์อะไรบ้างแหละหนังสั้นในช่องไหนครับ The Ghost Studio หนังสั้นนี่ก็ล้านวิวหลายเรื่องแล้วใช่เนี่ยเวลาพวกพี่มากันแล้วเนี่ยพวกพี่เป็นตามธรรมเนียมเลยจะต้องเล่าเรื่องผีให้พวกเราฟังพี่ๆเขามีประสบการณ์อะไรบ้างเริ่มจากพี่ลูกเต๋าก่อนค่ะจริงๆที่มาห้องผีแห่งวันนี้นะครับก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ที่ในเรื่องกองถ่ายคือหนึ่งเราเป็นผู้กำกับเราจะฟังเสียงเราจะเห็นภาพทุกอย่างในการถ่ายทำมันจะมีเรื่องราวต่างๆที่บางทีทีมงานไม่รู้แล้วเราเจออะไรเนี่ยเราจะเก็บไว้ในใจเพราะว่าถ้าเราบอกไปเนี่ยแน่นอนแล้วว่าทีมงานกำลังใจจะหายต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทีมงานที่เราไปถ่ายเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยที่เราเลือกมาคัดสรรมาเนี่ยก็คือเราได้แบบว่าตกผลึกแล้วว่ามันต้องเรื่องเนี้ยเรื่องแรกที่ออนไปในช่อง The Ghost Studio ก็คือชื่อเรื่องอาถรรพ์เชือกคนตายเรื่องนี้ดังนะเรื่องนี้ค่อนข้างผีอยู่เรื่องแรกที่เราทําเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่าตอนแรกเนี่ยการหาโลเคชั่นเนี่ยมันค่อนข้างลําบากที่จะให้มันตรงให้มันตรงจากเรื่องเล่าใกล้เคียงที่สุดให้มันใกล้เคียงที่สุดครับต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างทํากันบ้านเยอะแล้วก็เตรียมตัวยากแต่บังเอิญตอนนั้นน่ะในเรื่องเล่าเนี่ยไม่แน่ใจของคุณตีปะของคุณตะของคุณตะใช่ของคุณตะของอาถรรพ์ใช่นั่นแหละครับของคุณตะแล้วคุณตาเล่าไว้ว่าในโลเคชั่นของเขาอ่ะจะต้องแบบมีช่องไม้เตียง2ชั้นอะไรอย่างนี้ใช่มั้ยครับเราหายังไงโลเคชั่นยังไงหายังไงก็ไม่ได้จนกระทั่งแบบจะถ่ายแล้ววันนั้นไปดูโลเคชั่นที่ม1แล้วขับผ่านเข้าไปลึกเข้าไปก็ยังไม่เจอผมกับอาร์มจะเป็นสเกาโลด้วยและทำอาร์ตด้วยไปเจอต้นตะเคียนต้นหนึ่งเราก็ไม่คิดอะไรเป็นต้นตะเคียนใหญ่มากใหญ่แบบหลายคนโอบเลยน่าจะ3เนาะ3คนโอบอยู่ในมหาวิทยาลัยมีเราก็ขับผ่านไปปุ๊บเราก็บอกอาร์มต้นไม้ต้นเนี้ยต้นอะไรวะแต่มีชุดไทยมากมายเลยชุดไทยมากมายเลยแล้วก็ยกมือไหว้เลย2คนโดนบันดาลให้มีโลเคชั่นถ่ายหนังได้เนี่ยเราจะมาไหว้ที่นี่ขอเลยขอเลยเพราะว่ามันบีบทุกอย่างเวลามันบีบทุกอย่างจะต้องถ่ายแล้วไหว้ปั๊บเดินขับออกไปปุ๊บมีรปภ.สวนมาพี่ทําอะไรครับมาหาสถานที่ถ่ายทําติดต่อใครครับติดต่ออาจารย์นู่นนี่นั่นในที่เขาให้จัดการบอกพี่ลองไปดูตรงนี้มั้ยว่าได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บโอ้โหบรรยากาศมันเป๊ะเลยใช่เลยครับเหมือนที่คุณตาเล่าให้เลยเข้าไปบรรยากาศวังเวงเป็นหอพักอ่ะเราก็หอพักในเรื่องที่คุณตาเล่าไว้ก็คืออยู่ชั้น2ครับห้องริมก่อนห้องริมเข้าไปปุ๊บใช่ทุกอย่างเตียง2ชั้นมีช่องไม้มีช่องไม้ที่เหมือนประมาณว่าหอเด็กมองข้างๆมองสามารถมองข้างไปได้อ่ะโอเค1และเรื่องแปลกในกองถ่ายก็เอ๊ะทำไมอยู่ดีได้เราไปถ่ายกันวันนั้นเราก็ไปถ่ายทำกันพอไปถ่ายทำปุ๊บรปภ.ที่จะต้องมาดูแลเราเราก็เอ๊ะสังเกตแล้วว่าทำไมไม่ยอมขึ้นไปชั้น2เนาะเราก็ถ่ายจนถึงรู้สึกว่าเราปิดกล้องอ่ะ
ประมาณตีสามค่ะเราก็เอ๊ะถามรปภทำไมไม่ถ่ายไม่ขึ้นช่วยเราอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายจบเขาถามว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับบอกพี่ทำไมไม่ขึ้นไปเลยบอกไม่เป็นไรครับเออน้องรู้ได้ไงว่าที่นี่มีคนผูกคอตายฮะคือรปภก็ถามใช่เฮ้ยเพราะว่ามันตรงกับเรื่องเล่าใช่พวกตามกับปักก็ไปเหมือนแบบไปถ่ายคอนเทนต์เล่นแถวนั้นใช่แล้วเหมือนรปภได้ยินว่าเฮ้ยรู้ได้ไงก็เลยเข้ามาถามว่ารู้ได้ไงว่าที่นี่เคยมีแล้วตึกเนี้ยไม่เคยมีใครไม่เคยมีนักศึกษาที่ไหนเข้ามาพักเลย6ปีห้องนั้นแบบดีมากแล้วห้องนั้นเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะคงไม่มีอะไรหรอกนะอยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปย้อนดูนะว่าห้องนั้นอ่ะห้องสุดท้ายที่เราไปถ่ายอ่ะจะมีประตูห้องนึงแล้วเขียนยันสะกดวิญญาณไว้ใช่อันนั้นคือของจริงของจริงครับไม่ใช่อาร์ตของจริงแล้วเข้าไปห้องนั้นเนี่ยการที่ไปถ่ายนักแสดงเข้าไปเนี่ยอึดอัดมากการทำงานยากมากหายใจลำบากแล้วมันก็จะมีเหมือนมีใครเดินตลอดใช่แล้วทุกคนก็คิดนะอย่างเช่นคอมเมนต์ทางบ้านก็คิดว่าเฮ้ยอาร์ตเหมาะเขียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือยันจริงๆยันจริงๆเราเพิ่งรู้กันวันนี้เลยนะที่สะกดวิญญาณไว้จะไปย้อนดูไปย้อนดูกันแล้วพวกพี่ก็ไปเปิดประตูไว้ด้วยเปิดไว้วิญญาณก็ออกมาแล้วเป็นการเปิดโลกเป็นการเปิดโลกให้เขาปล่อยปล่อยเขาแล้วที่แปลกที่สุดก็คือหอนั้นไม่มีใครเข้าไปยุ่งเลยนอกจากอาจารย์แค่คนเดียวอาจารย์จะอยู่แค่คนเดียวอาจารย์คนนั้นจะอยู่คนเดียวได้ถามอะไรอาจารย์ไหมครับเสียดายครับวันนั้นไม่เจออาจารย์ใช่แต่ในมหาลัยเขาจะเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คนนี้อยู่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นก็เป็นเรื่องแปลกอาจารย์คนนี้น่าจะจะมีแบบของน่าจะมีแบบแข็งแรงอยู่พอตัวแหละไม่แน่ใจครับไม่เขาก็ได้รับหน้าที่ที่แบบดูแลไว้ใช่ที่แบบคนอื่นดูแลไม่ได้อาจจะเป็นไปได้อันนั้นก็เป็นเรื่องแปลกเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเป็นเรื่องแปลกเลเวลสองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไปถ่ายโรงพยาบาลฝึกงานฝึกงานโรงพยาบาลฝึกงานครับอยากให้ไปย้อนดูจริงๆเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องอ่ะก็คือเป็นคุณหญิงพยาบาลคุณหญิงที่ได้มาเป็นเด็กฝึกงานใหม่ก็ได้เข้ามาสัมผัสกับโรงพยาบาลเจอเรื่องต่างๆมากมายใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าต้องหาโลเคชันให้มันเข้ากับเรื่องเราเราก็ทำกันบ้านเรียบร้อยก็เป็นอีกเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งก็คือเราหาโลเคชันที่จะเป็นโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างก็ยากยากเหมือนเดิมยากแล้วการที่จะไปเช่าสถานที่โรงพยาบาลเนี่ยสูงราคาสูงซึ่งเราก็หาทางออกโดยที่ว่าเอ๊ะเราจะทำไงดีวันนั้นเราก็แบบคุยกันว่ามันไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนเรื่องละแต่ในมุมของผมคือว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าเราเชื่อว่าเราตั้งใจทําสะท้อนเอาเรื่องเล่าเรื่องจริงของเขาเนี่ยในโลกของวิญญาณหรืออะไรที่เขาแบบมาสัมผัสให้คนทางบ้านแล้วเล่าให้ผ่านเดอะโกสต์มาผ่านพี่แจ็คมาเนี่ยมาสื่อกับผู้ชมเงี้ยค่ะเขาต้องมีบางอย่างแหละที่จะโดนบันดาลให้เราไปเจออันนี้เชื่อนะบังเอิญเจอจริงๆแล้วเป็นโรงพยาบาลที่เขาเรียกโรงพยาบาลชุมชนเนาะแต่ค่อนข้างใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นอ่ะมันเหมือนแบบมันดูเก่ามันดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เข้าไปสัมผัสชั้น3ชั้น4รู้สึกว่าชั้น3เนี่ยวอร์ดชั้น3ไม่มีคนใช้งานมาไม่ต่ำกว่า4-5 ปีเหมือนกันเลยล้างเลยชั้น4นี่คือเป็นอุปกรณ์มากมายปิดตายเลยอ๋อ3 4คือปิดแน่นอนปิดแน่นอนเลยเราก็บอกว่าเอ๊ะโรงพยาบาลนี้มันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรเราไปทําในมุมมองที่แบบว่ามันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันดีมันอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปถ่ายในช่วงช็อตแรกเลยที่เรากําลังถ่ายนอกโรงพยาบาลเนี่ยก็มีน้องทีมงานคนนึงที่จะต้องขึ้นไปเอาอุปกรณ์ครับเขาก็ขึ้นไปนู่นนี่ก็ไม่คิดอะไรแต่เราเตือนเขาแล้วว่าแย่เล่นในมุมแบบชอบแย่เล่นอะไรเงี้ยเฮ้ยกดชั้น3แล้วมันเด้งขึ้นชั้น4นะเว้ยแย่เล่น
ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็ขึ้นไปทีมงานก็ถ่ายกันเนาะกดปั๊บขึ้นไปชั้น4ตามที่บอกใช่เปิดชั้น4เปิดป๊าปึ้งมืดมืดสนิทไม่มีไฟแล้วก็เอ๊ะน้องก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วเออมันเป็นเหมือนพี่เขาว่าเลยว่ะใช่ก็ไม่มีอะไรก็มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยพี่มันเปิดชั้น4จริงๆว่ะก็ไม่คิดอะไรก็ก็ดูก็คงแบบลิฟต์เสียมั้งอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็ในมุมของแบบเราเป็นคนสร้างภาพอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าคงแบบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยไม่คิดอะไรก็ผ่านไปจนถึงตอนนั้นประมาณตี 1:00 น 2:00 เนาะตี 1:00 น 2:00 เรายังไม่เสร็จเลยก็มีพนักงานของโรงพยาบาลเขาว่ามาบอกว่าพี่ใกล้เสร็จยังคะบอกว่าอีกนิดนึงพี่ต้องเสร็จแล้วนะคะย้ายถึงตี 3:00 นะแล้วก็เอ๊ะตี 3:00 เวลาผีออกไม่คิดไงตี 3:00 ทำไมอ่ะอะไรเงี้ยเพราะเราดิวไว้ถึงตี 4:00 นี่ในมุมที่คนไม่รู้อ่ะไม่รู้ดิวไว้ด้วยหรอใช่ดิวไว้แล้วเขาไม่รู้นะทำไมพี่เขาก็ขึ้นมาเลยเขาขึ้นมา2คนพี่อยู่ได้ใช่ไหมพี่อยู่กันได้ใช่ไหมคำถามแปลกวลีเด็ดทำไมอ่ะอยู่ได้วลีที่คุ้นเคยอยู่ได้แน่นะพี่ย้ำแน่เรารู้สึกว่าพอเหมือนน้องๆอ่ะทีมงานอ่ะได้ยินคำเนี้ยด้วยความเหนื่อยแล้วน้องเขาก็มาฟังแบบมันเราก็จะมีทีมงานที่กลัวผีและไม่กลัวผีครับมีคนเชื่อและไม่เชื่อถูกไหมครับเราก็ต้องให้กำลังใจน้องว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกแต่เราก็เอ๊ะตะหงิดใจแล้วก็เลยดึงมาโทษนะครับมีอะไรพี่ชั้นสามเนี่ยปกติอ่ะพยาบาลอ่ะเขาพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อ่ะเขาไม่ขึ้นมานะพี่อ๋อเขากลับบ้านไงอ่ะกลับบ้านกลับบ้านคิดในแง่ดีก่อนกลับบ้านก็คงไม่ขึ้นกันละอ๋อก็กลับบ้านแหละไม่ขึ้นเอาดีๆมีอะไรเอาดีมีอะไรพี่เห็นต้นมะขามไหมข้างๆโรงพยาบาลอ่ะที่พี่ไปนั่งกันอ่ะหัวไปทางตัวไปทางนะคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมันก็คือเหมือนเขาก็มีอาจจะมีแบบในเรื่องเก่าๆอะไรอย่างที่เขาเล่าต่อกันมาว่าอาจจะมีคนที่รู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจแล้วอาจจะกระโดดลงมาจากชั้น4หรือเปล่าแล้วหัวก็กระเด็นอีกทางร่างก็กระเด็นอีกทางใช่แล้วก็ไปติดอยู่นั้นแล้วมันก็เลยแบบอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรืออะไรแต่ว่าเขาก็เล่าต่อกันมาแล้วก็ทำให้แบบว่าคนหลายๆคนเนี่ยก็ไม่กล้าขึ้นไปมันบางทีเราอยู่หน้ากองหน้าเซตอัพอะไรเงี้ยบางทีเราโฟกัสที่ในชุดของนักแสดงที่ใช่ไหมครับแต่ทีมงานข้างหลังเราเนี่ยเขาจะอยู่ในมุมมืดบางทีก็จะแบบแก๊กนู่นแก๊กนี่เหมือนมีคนเดินผ่านบ้างมีคนมากระซิบบ้างมีเสียงผู้หญิงลอยๆเข้ามาบ้างและที่พีคที่สุดในที่ผมเจอก็คือในซีนนั้นอ่ะต้องถ่ายนักแสดงพี่มิ้นถ่ายพี่มิ้นที่เล่นกับกล้องเพราะว่าเราเอาไว้เล่นเนี่ยสมมติว่ามันเป็นการรับหน้าสมมติเราถ่ายกรุ๊ปช็อตไปแล้วใช่ไหมเราก็รับหน้านักแสดงหนึ่งคนมันเหลือพี่มิ้นใช่ไหมฮะเราก็ถอดไว้เลยจากนักแสดงหมดละในไดอะล็อกนั้นอ่ะพี่มิ้นเขาพูดเลยว่าคุณย่าคะคุณย่าจะรับเสื้อด้วยไหมคะแต่มีเสียงแทรกเข้ามาว่ารับด้วยเอามาเลยเป็นเสียงแบบช็อตๆช็อตช็อตเลยเหมือนไมค์ช็อตเสียงแบบอ้าวรับเอามาเลยเนี่ยมันมีคลิปอยู่ไหมคะพี่เนี่ยมีส่วนอุปกรณ์อาบน้ําอยู่ในห้องน้ําเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวยังไงคุณแม่เปลี่ยนชุดก่อนนะคะจะได้มานั่งเฝ้าน้องได้แบบสบายๆคุณย่าจะเอาด้วยมั้ยคะงั้นเดี๋ยวหนูเอามาให้นะคะตอนแรกคิดว่าไวเลทอ่ะต้องไปอยู่กับนักแสดงคนแน่เลยเออถามทีมซาวไวเลทอยู่นี่ครับว้ายชัดเลยใช่แล้วถ้ายิ่งมีคลิปด้วยเนี่ยมีชัดแล้วได้ยินเสียงว่าได้อะไรหรอกนั้นน่ะก็คือพี่มินพูดว่าคุณย่าจะรับเสื้อด้วยมั้ยคะก็จะมีเสียงช็อตๆแทรกมาว่ารับด้วยรับเอาจะมีเสียงว่าช็อตๆใช่เข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยเออเว้ยแปลกว่ะที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีคนตายแบบทั้งป่วยตายอุบัติเหตุตายตายหงายเออเกิดแก่เจ็บตายเยอะก็มีเยอะแล้วก็ด้วยที่เราเคยทำเรื่องอุปกรณ์จับผีเนาะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยบางทีอ่ะมันจะไปรับเขาเรียกอะไรอ่ะคลื่นสัญญาณที่หูเราอ่ะรับไม่ได้แต่ว่าเขาจะมาอาจจะมาแค่ประโยคสั้นๆใช่ส่วนใหญ่มาผีพลังน้อย
ช่ใช่พลังน้อยจะพูดได้แค่เป็นคำ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 ใช่ส่วนใหญ่ที่เจอกันเนาะแต่ก็มีคลิปนึงนี่ที่เมื่อก่อนไปถ่ายมีคลิปไหนเป็นยังไงมีไงเล่ามาจริงๆเมื่อก่อนที่เรามาทำเนี้ยเราทำเกี่ยวกับว่าไปถ่ายศึกษาเกี่ยวกับบ้านในบ้านล้างที่มันเป็นเหตุการณ์แบบแปลกๆครับเขาในการแบบย้ายออกไปโดยที่แบบเขาทิ้งของทุกอย่างในบ้านไปเลยอย่างเงี้ยมันแปลกๆก็คือในบ้านหลังนั้นอ่ะเป็นบ้านที่เขานับถือศาสนาคริสต์อยู่ในจังหวัดนึงที่มีต้นตะเคียนใหญ่อยู่หน้าบ้านคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากครับฝนตกหนักมากๆมีผมแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงเข้าไปแล้วก็มีทีมที่ดูแลเจ้าหน้าที่อีก2คนเข้าไปตอนนั้นเป็นการไลฟ์สดครับใช่เราก็เข้าไปไลฟ์สดก็จะมีวอลกับทีมงานข้างนอกวอลแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดินซ้ายเดินขวานะไหนลองดูนี่ทางบ้านคอมเมนต์ให้ดูว่าเขาอยากดูตรงไหนโอเคเราก็ฟังเนาะไปดูเรื่องแล้วเป็นตากล้องแล้วก็ถ่ายไปด้วยอาจจะปูก่อนบ้านหลังเนี้ยเข้าไปปั๊บบรรยากาศบ้านก็คือเหมือนคนที่นั่งกินข้าวลูกที่นั่งทำงานแม่ที่นั่งดูทีวีพ่อนี่พ่อที่นั่งกำลังบอกว่าอ่านหนังสืออยู่และนับ3 2 1ลุกไปเลยเหมือนความรู้สึกมันวุบอย่างเงี้ยเหมือนแบบคนหายไปเลยเหมือนเรานั่งกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเลยแล้วก็ล้าง30ปีของก็อยู่แบบนั้นทุกอย่างเหมือนข้าวกำลังสับข้าวเฮ้ยหนังสือที่กำลังนั่งทำกันบ้านป.5จำได้เลยเด็กป.5กำลังนั่งทำคณิตศาสตร์จำได้ว่าเปิดหนังสือทำอยู่มีสมุดข้างๆเขียนอยู่กำลังนั่งทำกันบ้านอยู่มีจานข้าวจานหนึ่งที่กำลังนั่งตักกินข้าวอยู่แล้วมีกับข้าวแห้งๆแบบแห้งๆไปเลยอ่ะอยู่แล้วเขาลุกออกไปเลยลุกออกไปทันทีเลยมันแปลกมากเลยอ่ะเหมือนกลัวอะไรสักอย่างเหมือนกลัวอะไรสักอย่างแล้วไปทันทีเลยไปโดยที่ทิ้งทุกอย่างเลยทุกอย่างในบ้านเนี่ยเหมือนแบบคนกำลังมีบิสเนสกันอยู่แล้วก็ไปเลยเราก็เข้าไปถ่ายไล่ปุ๊บ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 แล้วก็ลงไปกำลังเดินลงบันไดไปมีทีมงานบอกว่าพี่เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยว่าบ้านนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนเราก็เดินถ่ายไปปั๊บบอกเนี่ยพี่อยู่ข้างหน้ามีเสียงเราไม่รู้ตอนนั้นเราเป็นทีมงานเราไม่รู้ว่าเป็นเสียงแทรกนะไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเป็นเสียงแทรกแต่ว่าในคลิปเนี่ยที่เราได้บันทึกได้นะครับเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงแบบเย็นๆเลยอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงนี้อยู่มา30ปีแล้วเป็นคำแบบนี้เลยเสียงคลิปเสียงยังอยู่เลยลุกเลยแล้วมาจากวิทยุไม่ครับออกเป็นเสียงคลิปที่คนในไลฟ์สดเห็นได้คนในไลฟ์สดได้ยินแต่เราที่อยู่หน้างานอะไม่ได้ยินเราได้ยินเสียงวอพี่ออกมาเลยพี่ออกมาเลยเขาได้ยินกันหมดแล้วออกมาเลยพี่บอกออกอะไรเรายังไม่ได้เข้าไปห้องครัวเลยออกมาเลยพี่อยู่ข้างหน้าอยู่ตั้งแต่พ.ศ. 2533ผมไม่แน่ใจนะ34หรืออะไร2534อะไรไม่แน่ใจนะต้องไปดูย้อนคลิปอีกทีเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปนี้ขอคลิปนั้นด้วยเดี๋ยวจะให้คนทางบ้านได้ลองฟังคลิปนี้แล้วพิสูจน์กันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงมันได้ยินชัดมากเลยเหรอชัดมากลงไปก่อนทีละชุดทีละชุดปากกล้องป่ะไม่ต้องถามกล้าครับดีจังมากพี่ไม่ถูกปีเฮ้ยพี่รู้สึกไงอะพี่มาเข้ามาครั้งแรกเลยพี่ผมใจเต้นตุบๆๆๆเลยอะเหมือนกันเลยอ่ะลองดูปีที่ดีจังมากท่านผู้ชมครับปี95 36ปี2536ครับ38 38 38 38พอดี38ปี38 5821 ปี 22ปีบ้านนี้ปฏิทินนั้นเก่าอยู่ที่22ปีอ่ะเพราะว่าผมเกิด38พอดีโอ้22ปี22ปีที่ไม่มีใครเข้ามาครับมีเลเวล3โอเคให้จบเลเวล3ก่อนโอเคชื่อบ้านชื่อเรื่องว่าบ้านชนผวาล่าสุดไงที่ของป้าแมวของป้าแมวจริงๆอยากให้คนแฟนคลับแล้วก็คนดูนะไปลองกอดูซีนท้ายๆที่นักแสดงชื่อป้าแมวเนี่ยเดินที่หนีผีแล้ววิ่งเข้ามาบ้านจะมีช็อตนึงที่
พี่มิ้นท์ที่เป็นนักแสดงแทนป้าแมวเนี่ยมายืนอยู่หน้าบ้านบ้านหลังเนี้ยก็เหมือนกันหาไม่ได้เลยหาไม่ได้ที่จะตรงเรื่องเราก็ไปหามาแล้วก็ทีมโลเคชั่นอยู่ดีจังหวะขับผ่านไปก็มีแรงแบบว่ามีแบบอะไรโดนจิตโดนใจให้แบบว่าต้องไปบ้านหลังเนี้ยก็เข้าไปแล้วก็โทรเลยแล้วก็ได้แล้วบ้านตรงหมดเลยมีติชูเอียสี่อันมีของเก็บสะสมมากมายเป็นของเก่าใช่มีของเก่ามากมายมีต้นมะม่วงต้นมะม่วงตรงเป๊ะด้วยใช่อะไรจะขนาดนั้นอย่างกับบ้านหลังเดียวกันเออใช่ใช่แล้วที่สำคัญเจ้าของบ้านต้องกินเหล้าเมาเหมือนในเรื่องคนลุกคนลุกจริงนะคนคอลุกถ้าไม่เมาเขาจะนอนไม่ได้เลยหนูอยากรู้แล้วอันนี้เขาบอกเราใช่ไหมพี่ต๋อใช่ใช่ครับแล้วซีนนั้นเป็นยังไงพี่ที่ว่าซีนตรงพม่าซีนแรกมาเลยช็อตแรกที่เราถ่ายกันเลยในช่วงประมาณ4โมงกว่าเนาะใช่ใช่เป็นซีนที่บอกว่าเราขึ้นสไลด์แล้วถ่ายมาเราด้วยเราแบบอยู่หน้ากล้องเราฟังมอนิเตอร์ทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็ดูมอนิเตอร์แล้วก็ถ่ายตาซีนนักแสดงเดินผ่านมาตึ๊ดเราต้องยืนหยุดหน้าบ้านแล้วก็มองเข้าไปในบ้านกล้องกำลังเข้าไปปุ๊บจังหวะนั้นเองอะผ้าม่านที่ถูกปิดไว้อยู่ดีก็เปิดเหมือนมีลมฟึบลมเข้าใจได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมลมปุ๊บแล้วก็ปุ๊บใช่ป่ะแต่ในซีนนั้นคือปุ๊บปุ๊บแล้วค้างค้างลมมันไม่ได้มาควันสโมกมันลอยผ่านไปถึงจะค่อยลงในซีนนั้นตะโกนไปว่าด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยเราทำงานเราต้องทำงานตะโกนว่าใครอยู่ชั้น2อ่ะลงมาเลยนะพี่ก็กำลังถ่ายอยู่พี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยไปเรียกเขาซะแล้ววิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่รู้เป็นผมขึ้นในเซตมีเสียงผู้ช่วยมาว่าพี่อาร์มอยู่ข้างบนครับอ๋อก็เลยบอกอาร์มลงมาเลยวะอาร์มลงมาเร็วจะถ่ายแล้วอยู่ข้างหลังพอดีพี่อาร์มอยู่ข้างหลังผมอยู่นี่ครับพี่นั่งทำพร้อมอยู่เราก็เอ้าใครอยู่ข้างบนขึ้นไปดูสิขึ้นไปดูเคลียร์ลงมาเคลียร์เซตต้องถ่ายแล้วหันมาทุกคนเหมือนหน้ามีงานทำมั่งอะไรเงี้ยไม่ขึ้นเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปดูโลกเราไม่รู้เราก็เอ๊ะอะไรวะแปลกๆใช่แต่พอเราบอกว่าใครอยู่ข้างบนลงมาเลยนะพามันปิดแต่ซีนนั้นที่เราเห็นในมอนิเตอร์คือเปิดปุ๊บเหมือนคนที่แบบแหวกมาแล้วขังไว้เหมือนปุ๊บถ้าไปย้อนดูในช็อตนั้นอ่ะมีติดด้วยใช่ต้องย้อนดูช็อตนั้นมีแป๊บใครอยู่ข้างบนไม่เป็นเสียงเลยวะนั่นอ๋อไอ้น้ำตกชาอยู ก็จบช็อตนี้ไปเดินเข้าไปที่บ้านมีหลานเขาที่เป็นเจ้าของบ้านมาเฝ้าอ่ะจับพี่เมื่อกี้พี่ได้ยินจริงใช่ไหมไอพี่เห็นจริงใช่ไหมจับปุ๊บเมื่อกี้พี่เห็นจริงใช่ไหมเห็นครับเหมือนใครมาแวกบ้านดูไม่รู้อ่ะเขาก็ดึงมาพี่บ้านเนี่ยมีนะพี่คนมาที่บ้านนี่กี่คนอ่ะก็เจอกันหมดว่าจะมีเป็นแบบว่ากลุ่มนักศึกษาที่เหมือนเขาเป็นอาจารย์บ้านหลังเนี้ยที่เป็นรุ่นหลานเขาเป็นอาจารย์เขาจะแบบว่าพานักศึกษาทั้งนักศึกษามานอนที่นี่แต่เขาจะไม่เคยขึ้นชั้น2เลยเขาบอกว่าที่เนี่ยจะมีแบบว่าวิญญาณบรรพบุรุษกี่รุ่นต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนแล้วชั้น2อ่ะมีรูปบรรพบุรุษเนี่ยไม่ต่ำกว่า20รูป30รูปมีติจูเอี้ย3 4อันข้างบนก็คือแสดงว่าก็จะมีเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆเปลี่ยนเจนไปเรื่อยๆรุ่นนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาบอกว่าพี่น่าจะเป็นแบบว่าปู่ย่าตายายเขาอยากมาดูว่าทําอะไรกันเพราะว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกเกิดขึ้นมาบ่อยแล้วแล้วก็ตรงกับที่อาร์มอ่ะมาเตรียมพ็อปแล้วข้างบ้านเขาบอกว่าก็ข้างบ้านบอกว่าอ่ะตอนผมอ่ะเวลาเตรียมพ็อปอยู่ขึ้นไปเซตก็
เซตปกติพวกพี่เขาก็เตรียมกล้องเตรียมอะไรพร้อมที่จะถ่ายเราก็ต้องขึ้นไปเซตในห้องนั้นห้องที่มีบรรพบุรุษจริงๆเข้าไปเราก็เซตเป็นหิ้งพระเป็นอะไรเงี้ยเซตระหว่างเซตทีเนี้ยมันก็มีเหมือนคนเดินขึ้นมาช่วย2คนแล้วก็พูดเอ้ยหยิบนี่ให้หน่อยหันไปปุ๊บอ้าวไม่มีใครแต่ความรู้สึกมีคนเดินเข้ามาใกล้2คนเหมือนจะมาช่วยเราก็แปลกใจเราไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเราลงไปเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยพี่เมื่อกี้ผมเหมือนมีใครขึ้นมาช่วยผมปะก็ไม่มีใช่แล้วก็มันจะมาซีนกลางคืนที่จะต้องถ่ายเป็นพี่เต๋าอ่ะจะให้เรื่องนั้นอาร์มไม่ได้แสดงแต่พี่เต๋าอ่ะจะให้อาร์มทำเสียงเดินลงบันไดระหว่างเดินลงบันไดอันเนี้ยคือเป็นเรื่องแรกที่แบบว่าเฮ้ยมันใช่นะแอดใช่ตอนเดินขึ้นไปเลยข้างบนปิดไฟมืดเขาถ่ายในห้องเดินขึ้นไปต้องเดินขึ้นเดินปุ๊บหน้าต่างบานเดียวกันเลยเห็นเงาดำๆคล้ายๆคนเราก็อึ้งพักหนึ่งค่อยๆถอยหลังลงประมาณ4ขั้นและหันหลังกลับปุ๊บไม่ได้กลัวนะแต่ก็อ่ะแค่นี้พอเสียงใช้แค่นี้น่าจะได้ถ้าแป๊บรอแอคชั่นความรู้สึกเวลาเรานั่งแล้วมีคนมองเราจะเห็นด้วยหางตาหรือว่าอะไรใช่ป่ะอันนี้มันเป็นบันไดก็คือมันจะมีคนอ่ะเหมือนมองเราอยู่ชะโงกหัวมาตรงนี้ขนคอลุกปุ๊บเราก็ลงไปปุ๊บพี่ต่าเดี๋ยวผมทำตรงนี้เองนะย้ำอยู่กับที่ดำเสียงอยู่กับที่ไม่ได้กลัวเนาะไม่ได้กลัวครับแต่มันตกใจแล้วที่พีกว่าคือยายข้างบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้จะมีผู้หญิงแก่เป็นป้าใช่แล้วก็ของคนที่มองอ่ะอามลงไปเล่าให้เจ้าของบ้านฟังเจ้าของบ้านบอกใช่จะเป็นคนอ้วนๆชอบมองลงไปตรงบันไดจะตรงกับห้องน้ำพอดีอ๋อแล้วมันเป็นเนินไปอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นแบบนี้เอาไว้ให้มองอย่างนี้ใช่แล้วเขาบอกว่าคนที่มาพักอ่ะคนที่แบบเป็นเพื่อนเขามาพักอะไรเงี้ยมานอนข้างล่างอ่ะครับกำลังนอนอยู่เงี้ยเหมือนสมมติว่านอนใช่ไหมปลายเท้าอ่ะตรงนี้เป็นบันไดใช่ไหมฮะปลายเท้าเนี่ยจะเห็นตรงบันไดพอดีเลยจะเป็นเราก็เหมือนเรานอนเงี้ยนอนเงี้ยปุ๊บก็จะมองเห็นปลายเท้าตัวเองแล้วพอมองชิฟโฟกัสไปตรงนี้ก็จะเป็นเห็นแบบคนอะโยกหัวลงมาโยกหัวเป็นดำๆของเราดำโยกหัวออกมาเงี้ยมองแล้วก็ค้างไว้ใครจะอยู่ก็อยู่เถอะแล้วแบบว่ามันพีคกว่าก็คือในเรื่องบ้านชนผวาผีที่เราเลือกมาที่เราแคสติ้งมาเนี่ยลักษณะเดียวกับคนที่เคยเจอในบ้านหลังนั้นคือลักษณะเหมือนผีที่เจอในบ้านหลังนี้ใช่ที่แบบว่ายายฝั่งนี้เห็นลุงฝั่งนี้เห็นเนี่ยคือลักษณะเดียวกันเลยการแต่งตัวคล้ายๆกันตอนที่ไปดูโลกันอ่ะมันจะมีอยู่ห้องนึงที่พี่เต๋าเขาอยากถ่ายมากซึ่งวันนั้นไปดูโลกันพี่เต๋าเขาก็เก็บมุ้งมันจะมีมุ้งเป็นเตียงไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีมุ้งสีชมพูคุมเตียงอีกทีนึงเขาก็เปิดมุ้งเก็บเรียบร้อยก็อ่ะเพื่อที่จะพร้อมถ่ายในวันต่อไปที่เราจะมาบล็อกช็อตกันแล้วพร้อมถ่ายแล้วทีเนี้ยเราก็พอถึงวันถ่ายเราก็มาตอนแรกอ่ะจะไปห้องนั้นปุ๊บก็เปิดไปปุ๊บเปิดห้องที่พี่ต๋าบอกไปนะเปิดไปปุ๊บมุ้งลงมาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดถามเจ้าของบ้านว่าพี่เคยขึ้นบนมั้ยเขาบอกว่าไม่เคยขึ้นเลยนะไม่กล้าด้วยไม่กล้าขึ้นแล้วห้องที่พี่เต๋ามัดมุ้งไว้อะไรไว้มันกลับลงมาอย่างเหมือนเดิมได้มั้ยมันเป็นปมเลยถูกไหมครับเพราะว่าเราเตรียมถ่ายแล้วก็เลยแล้วพี่เต๋าก็บอกว่าเฮ้ยงั้นห้องนี้เราไม่ได้ยุ่งดีกว่าเราไม่ยุ่งละแรงนะใช่แล้วก็เหมือนปกติการถ่ายทําของพวกเราไปจะไปสถานที่ไหนก็แล้วแต่จะมีการเส้นไหว้ใช่จะมีการบูชาว่าเรามาใช้สถานที่เขาเราต้องให้เกียรติเขาต้องมีของมาแลกเปลี่ยนคืนนั้นที่บ้านนั้นก็คือถ่ายเสร็จหมดละเราดิวเขาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มว่าเดี๋ยวตีสามผมเลิกแล้วครับเพราะว่ามันมีซีนแค่9ซีนเองคงไม่นานขนาดนั้นตีสามยังไม่เสร็จเลยฝนตกแล้วมันเป็นซีนที่จะต้องออกมาถ่ายด้านนอกบ้านฝนตกปุ๊บแล้วก็เฮ้ยวิทยาศาสตร์เฮ้ยอีกแล้วยังไม่หมดหน้าฝนอ่ะเออหน้าฝนยกมือไหว้ผมขอถ่ายอีกนิดเดียว
ไม่เกินตีห้าเดี๋ยวท่านได้กินเลยใครอยากมากินอะไรเดี๋ยวกินให้เต็มที่เลยแป๊บเดียวหยุดสวิตปุ๊บปุ๊บหยุดเลยเฮ้ยทำให้ได้เกิดซีนที่ป่ามะม่วงของพี่มิ้นอยู่ข้างหน้าบ้านใช่เป็นซีนที่ถ้าในเรื่องเล่าก็คือป้าแมวบอกว่ากำลังไข่ออกมาแล้วสาบแช่งเลยแบบจะหลอกอะไรนักหนาจะสาบแช่งไม่ให้ผุดไม่ได้เกิดเลยมะม่วงป่ามาปับทำให้เกิดทำให้ได้เกิดซีนนั้นต่อไปก็คงแบบเป็นเรื่องของอาร์มอะไรเงี้ยในมุมของนักแสดงใช่ครับเป็นไงบ้างคะคุณอาร์มก็อย่างอาร์มก็ที่ได้บอกไปว่าเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันอยู่ตลอดเวลาออกของตลอดแต่เนี้ยจะเป็นเรื่องของอาร์มเองที่อยู่ในบ้านตอนเด็กอะไรเงี้ยเป็นบ้านเป็นน้องสาวคนแรกเป็นน้องสาวคนแรกออกมาก็คือตอนนั้นแม่ท้องเราจำได้เราอยู่ประมาณ10กว่าๆยัง12 13ยังเป็นเด็กอยู่ใช่แล้วแม่คลอดน้องออกมาวันเดียวแล้วน้องเสียใช่น้องเสียทีนี้ด้วยพิธีกรรมของคนไทยต้องเด็กออกมาเด็กไม่มีฟันต้องฝังคนมีฟันต้องเผาทีเนี้ยก็ทำพิธีปกติสัปเหร่อก็เอาสายสินเอาอะไรมาห้อยปกติเราด้วยความเราเป็นเด็กเรากลัวผีมากตอนเด็กเรากลัวก็วันแรกน้องสาวที่เสียเนี่ยค่ะก็มาหาพ่อที่บ้านจะเป็นบ้านไม้เป็นมุ้งกลางมุ้งช่วงเวลาดึกๆเนี้ยมุ้งจะดึงเองดึงเองเปิดเองดึงเองเปิดเองมันเป็นมุ้งสี่หูสี่มุ้งใช่ครับจีบที่เป็นใช่ใช่เออที่ยกขึ้นเองอย่างนี้หรอใช่อ๋อเปิดเองมั่งดึงเองมั่งมุ้งขาดเองมั่งก็เราก็ไม่ได้อะไรจนแบบว่ามันจะมีคืนนึงที่เราตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไปฉี่เข้าห้องน้ำต้องเดินออกจากเตียงนอนไปที่ห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ทางครัวทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เดินไปปุ๊บเราก็ยืนฉี่เป็นเด็กก็จะมีเสียงเคาะประตูห้องน้ำเคาะต่ำๆอ่ะเหมือนเด็กใช่เคาะต่ำๆปึ้งปึ้งปึ้งบ้านเราก็ไม่ได้เลี้ยงแมวแล้วมันเสียงอะไรเราด้วยความเป็นเด็กเราก็รีบฉี่เสร็จรีบเปิดประตูไปไม่เจอแต่เห็นเป็นเงาแวบๆแวบๆเราเข้าไปนอนต่อทีเนี้ยคืนถัดไปเป็นพ่อโดนละพ่อก็จะนอนอยู่กับแม่ด้วยความที่แบบน้องเสียก็ยังทำใจไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เลยนอนหลับไปคืนนั้นทีนี้น้องสาวพอถึงเวลาปุ๊บน้องสาวมานั่งบนอกพ่อแน่นใช่พ่อบอกเห็นเลยเห็นเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยนั่งบนอกแล้วก็ขยมขยมเล่นจะเล่นแล้วก็มีเสียงแอะแอะอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งอยู่ในบ้านตลอดของพี่อาร์มเนี่ยมันเป็นผีที่แบบไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวมันเป็นความผูกพันระหว่างแบบลูกกับแม่แล้วก็ครอบครัวอะไรประมาณนี้เนาะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังยินดีเลยครับใช่และมาห้องผีหนึ่งทีเราไม่มีของที่ระลึกก็จะไม่ได้นั่นอยู่ที่ว่าเขาจะเชิญเราหรือเปล่าขอมอบให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะเป็นเสื้อก่อร่างค่ะแกะให้ดูไหมแกะเสื้อห้องผีเฮียนเมื่อกี้ว่าอะไรอ่ะคุณเสื้อก่อร่างใช่ไหมเดี๋ยวไปก่อร่างเดี๋ยวดูเสื้อก่อร่างเสื้อก่อร่างให้มีเสื้อห้องผีเฮียนนะครับนี่ใส่ได้ไหมคะเนี่ยใส่ได้ครับไม่มีกระเป๋าเดี๋ยวไม่ใส่ออกกองขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวใส่ออกกองเลยถ่ายรูปลงด้วยนะนี่เป็นเสื้อลิมิเต็ดนะคะถ้าใครไม่มาเล่าเนี่ยไม่ได้นะจริงเหรอครับจริงเห็นลาซาด้าก็มีขายนะเดี๋ยวนะพี่แจ็คยังไม่ได้เลยต้องมาเล่าเท่านั้นใช่จริงเหรอครับก็เห็นมีเต็มเลยนะต้องก็ไม่นะถ่ายรูปถ่ายรูปเร็ว1 2 3ก่อนจากกันไปก็ฝากผลงานหน่อยยังไงก็พวกเราทีมก่อร่างสร้างฟิล์มนะครับก็ฝากผลงานในโปรเจกต์ The Ghost Radio X ก่อร่างสร้างฟิล์มในชื่อโปรเจกต์ไทยเฮอร์เรอร์ช็อตฟิล์มนะครับก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ยอดวิวก็คือในเรื่องลิสยามนดำแล้วก็เลือดแค้นแรงพยาบาทของคุณแบมเนาะเสียใจแทนคุณแบมมากๆเลยนะครับล้านวิวก็ล้านวิวล้านกว่าแล้วแล้วก็เรื่องต่อไปที่จะล้านวิวก็คืนส่งศพก็จะเป็นอาร์มเล่นนะครับก็ยังไงก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสำหรับหนังสั้นผีนะครับแล้วก็เรื่องการแสดงก็จะปรับพัฒนาให้ดีขึ้นให้อินขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ขอบคุณมากครับได้ครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับมีอะไรเราจะรับฟังแล้วก็จะปรับปรุงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก่อนล้างทางฟิล์มแล้วก็The Ghost Radio นะครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้โอเคครับขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ